สวัสดีค่ะล่าสุดเพจน้อมจงรักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่าแท่นกราบหรือพระแท่นทรงกราบจริงๆแล้วในอดีตเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อถวายความสะดวกแด่พระบรมวงศ์ผู้ทรงพระชนมายุสูงสำหรับทรงกราบบูชาพระพุทธในการเสด็จเนื่องด้วยพระวรกายที่จะก้มลงไปกราบราบคงจะยากพอควรจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นแรกเริ่มเดิมทีคาดว่ามีในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาในปัจจุบันแท่นทรงกราบนั้นใช้สำหรับใช้ในราชสำนักเท่านั้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีและเจ้าฟ้าจะมีผ้าเยระบับลาดและคลุมที่ขเนยทรงกราบพระราชวงศ์จะไม่ลาดหรือปูผ้าเยระบับแต่จะคลุมผ้าเยระบับที่ขเนยทรงกราบส่วนพระอนุวงศ์และผู้แทนพระองค์จะใช้เป็นผ้าชนิดดีสีน้ำเงินเข้มหรือเรียกว่าสีขาบดังในภาพเป็นต้นหลายต่อหลายคนคงเห็นแท่นกราบตามงานต่างๆกันแพร่หลายเพราะเห็นว่าเป็นของอำนวยความสะดวกและดูดีต่อประธานในพิธีซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกเช่นกันแต่แท้จริงแล้วกรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมประจำจังหวัดต่างๆเคยจัดอบรมกันอยู่หลายครั้งว่าเป็นเรื่องไม่บังควรคือไม่เหมาะสมที่จะใช้แท่นกราบเพราะดูจะเป็นการทัดเทียมเจ้านายอย่างราชสำนักเสียมากกว่าการอำนวยความสะดวกต่อประธานในพิธีที่เป็นสามัญชนควรปูผ้าสีอ่อนหรือพรมหรือผ้าอื่นใดที่ไม่ใช้ในราชสำนักเพื่อให้ประธานกราบราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เพราะตามธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยแล้วนั้นเรานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอย่างสูงยิ่งเจ้าคุณพระสิรินาถเป็นสตรีบรรดาศักดิ์ผู้ปฏิบัติตนได้งดงามยิ่งกล่าวคือท่านเจ้าคุณพระได้เดินทางมาบำเพ็ญกุศลณวัดราชบพิตรเป็นการส่วนตัวไม่ได้มาในสถานะผู้แทนพระองค์หรือราชวงศ์เป็นเพียงสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งหากกล่าวกันโดยแท้จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าราชบริพารในพระราชสำนักอำนวยความสะดวกจึงเห็นข้าราชสำนักจัดแต่งสถานที่ดังกล่าวการที่ท่านเจ้าคุณพระไม่กราบบนแท่นกราบถือเป็นการปฏิบัติที่งดงามเพราะท่านมีวินิจฉัยในหทัยแล้วว่าตนเป็นเพียงสามัญชนแม้นจะได้รับพระมหากรุณาลาดปูด้วยแท่นกราบในระดับเดียวกับผู้แทนพระองค์ก็จะเห็นว่าเป็นการไม่ควรจึงกราบลงที่พื้นแสดงถึงการวางตัวและนอบน้อมได้อย่างงดงามสมเกียรติในบรรดาศักดิ์ยิ่งนอกจากนี้การเดินการกราบพระสงฆ์การถวายความเคารพยังงดงามยิ่งสามารถเป็นแบบอย่างของสตรีไทยและประชาชนทั่วไปได้อย่างยอดยิ่งทั้งนี้ถึงแม้เจ้าคุณพระจะเป็นเพียงสามัญชนผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่ท่านก็ถือเป็นผู้ใกล้ชิดพระบรมวงศ์การให้เกียรติหรือการได้รับเกียรติเสมือนมีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์จึงไม่เป็นที่แปลกเท่าใดนักหากแต่ประชาชนควรพึงทราบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติต่างๆว่าไม่ควรเสมอเจ้าเพราะพระบารมีในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระกรุณามีพระคุณและมีพลานุภาพยิ่งการปฏิบัติกิจครั้งนี้ถือได้ว่าท่านเจ้าคุณพระเป็นผู้ที่งดงามจากภายในและรู้ธรรมเนียมในราชสำนักเป็นอย่างดีเพราะในอดีตเมื่อข้าราชสำนักฝ่ายในได้รับพระมหากรุณาธิคุณต่างก็จัดดอกไม้ธูปเทียนนำไปทูลเกล้าถวายพระบรมวงศ์ในสำนักนั้นๆก่อนจะเป็นการถวายสักการะพระบรมอัฐิพระอัฐิและอัฐิผู้ทรงพระคุณตามลำดับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากในราชสำนัก
ไม่มีการจัดฉลองหรืออวยยศแต่ประการใดการทูลเกล้าถวายสักการะจึงเป็นการควรที่จะได้รับพระพรจากพระบรมวงศ์แทนการจัดฉลองเอิกกระเริกอย่างสามัญชนในปัจจุบันThank you.